สบายดีสบายดีวันนี้พบกับไอ้เจเด้อจากเฮนต่อซัลลี่เดี๋ยวถ่าคนแป๊บหนึ่งเนาะถ่าคนเข้ามาแป๊บหนึ่งจ้ะโอเควันนี้มีนัดกันเนาะตอน5 โมงคนไอ้เจมาซาน้อยหนึ่งประมาณ5 นาทีเนาะโอเคขอโทษหลายๆสำหรับไปที่วัดท่าเบิ่งกันในมื้อนี้โอเคเดี๋ยวเจขอขึ้นคอมเมนต์ในเพจสักนึงโอเคเป็นยังไงกันแน่น้องๆไอ้เจหากอะไรครับข่าวดีๆจากออสเตรเลียเนาะสบายดีทั้ง3 คนที่มาเข้ามาเดี๋ยวเขาทาเดี๋ยวเขาทากันน้อยนึงเนาะสบายดีทั้ง3 คนเลยเฮ้ยไปเข้ามาฝากกดแชร์ให้ในเด้อเพื่อที่ว่าไผที่ว่าทาก็สิได้มาฟังน้ำกันเนาะมื้อนี้เจอกันมาในฟิลเตอร์ของมีโคอาล่าโอเคเข้ามา7 คนแล้วซึ่งว่าเจ๊กหาอะไรครับข่าวดีจากทางออสเตรเลียเนาะก็คือว่าตอนนี้มันมีแนวทางหรือว่ามีโอกาสที่ดีๆแล้วสำหรับน้องๆที่ว่าจะไปเรียนก็คือว่าเพิ่นจะมีการพิจารณาการเปิดประเทศเนาะเพื่อห้ามนักศึกษาเข้าไปเรียนซึ่งว่าไวที่สุดก็สิแม่นช่วงเดือน7เนาะซึ่งว่าถือเป็นไตรมาสที่3ของการเรียนสำหรับมหาลัยแต่สำหรับเป็นเรียนภาษาน้องๆก็สามารถเข้าไปเรียนได้คือกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองเดี๋ยวเราลองมานักมาทักคอนเฟิร์มกันเนาะว่าจะเป็นแนวใดแดว่าจะพอสรุปตกลงเป็นแนวใดสบายดีทั้ง7 คนซึ่งว่าน้องๆคนไหนที่ว่าแบบกำลังวางแผนอยู่สามารถเริ่มเตรียมตัวเนาะเพื่อหาข้อมูลแล้วก็หาแล้วก็สามารถปรึกษาไอเอื้อยทางเฮียนเตาออสเตรเลียเนาะเพื่อว่าน้องๆจะได้วางแผนและไอเอื้อยเป็นกระสีวางช่วยวางแผนสำหรับไอเจเองกับเป็นผู้ช่วยวางแผนน้องๆกันแหละในเรื่องของการไปเรียนต่อบ่ว่าน้องๆจะไปอยากไปเรียนแบบเรียนภาษาอังกฤษบ่หรือว่าเรียนปริญญาเรียนดิโพมาอย่างที่เนาะสำหรับปริญญาก็จะเป็นทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเนาะประมาณนี้โอเคตอนนี้คนทยอยเข้ามากันอยู่เนาะเดี๋ยวทักกันอีกสักแป๊บนึงทุกคนสบายดีบอในช่วงนี้ช่วงนี้อากาศก็ร้อนอยู่อากาศถือว่าร้อนหลายเนาะแต่ว่าอากาศเปลี่ยนตลอดทั้งร้อนแดแล้วก็ฝนแดมิตรวาน้องๆทุกคนก็รักษาสุขภาพเด้อโอเคตอนนี้เข้ามา10 คนแล้วสบายดีทั้ง10 คนพบกับไอ้เจ๋เนาะจากเฮียนเตาออสเตรเลียมื้อนี้เฮามีมาล้มกันในเรื่องของท็อปทิกของว่าไปเฮียนเตาออสเตรเลียต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ซึ่งว่าท็อปทิกนี้หรือว่าคำถามนี้นี่เป็นเอียงที่แบบว่าแบบถามกันแบบหลายอีหลีหลายเจ๋กันเลยแบบเลยรวบรวมเอาทุกคำถามในข้อสงสัยต่างๆนี่นะเพื่อมาเฮดไลฟ์ในมื้อนี้เป็นเซสชันเนาะหรือว่าเป็นเซสชันในการให้ข้อมูลให้กับน้องๆที่ว่าจะไปเรียนออสเตรเลียบ่ว่าจะไปเรียนแบบปริญญาหรือว่าเรียนภาษาหรือว่าเรียนดิโพมาโอเคสบายดีสมอนสบายดีสบายดีทั้ง10 คนเนาะสบายดีทุกคนซึ่งว่ามื้อนี้ในส่วนของค่างบประมาณค่าเรียนเนาะก็คือก็จะเป็นเรนลักษณะของแบบ
คางเฮียงคร่าวๆจะบ่ได้เป็นคางเฮียงที่แบบตรงเป๊ะแต่ว่าแมนซึ่งว่าไอ้เจซินี้แบบตั้งแต่จำนวนที่ว่าราคาที่ประหยัดที่สุดไปจนถึงราคาที่แบบว่าสูงๆเลยเนาะซึ่งว่าจะเป็นในเป็นราคาเฉลี่ยให้ซึ่งว่าเมื่อซึ่งว่าเขาก็ต้องมาเบิ่งอันหนึ่งว่าแต่ละมาเป็นราคาเป็นเท่าใดเดหรือว่าแต่ละสถาบันเฮียนภาษานี่เป็นเท่าใดเดเนาะสบายดีทั้ง13คนนี่ต้อนรับเข้าสู่เพจแฮนต์ต่อเฉลี่ยเนาะซึ่งว่าโอเคซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะเดี๋ยวเฮามาเดี๋ยวคนค่ะ13คนและโอเคแหละเดี๋ยวเริ่มไลฟ์กันเลยเนาะซึ่งว่าเดี๋ยวชวนคืนท็อปิกของเฮาในมื้อนี้กันน้อยนึงก็คือว่าการไปเรียนต่อออสเตรเลียต้องใช้งบประมาณหลายพันไหลว่าจะเป็นทั้งเรียนภาษาเรียนดิโพมาหรือว่าเรียนปริญญาเนาะโอเคซึ่งว่า3หัวข้อหลักๆของพวกเฮาในมื้อนี้ที่เราจะมาเว้าก็คือว่าเป็นในส่วนของค่าเรียนและการในส่วนของวีซ่าเนาะและการในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆในออสเตรเลียโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่สไลด์เลยเนาะสไลด์ทำอิดในการไปเรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวเลื่อนเป็นสไลด์ต่อไปเลยโอเคสำหรับการไปเรียนภาษาอังกฤษเนาะซึ่งว่าในนี้ของการเรียนภาษาอังกฤษนี่แมนมาน้องๆสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่แบบบางเรียนก็สิเริ่มเรียนได้ตั้งแต่1เดือนไปจนฮอดแบบ1ปีแต่ว่าระยะเวลาเรียนที่ว่าเหมาะสมหรือว่าน้องๆหลายๆคนที่ว่าสอบถามเรียนอยากไปเรียนกันก็คือว่าแมนระยะ6เดือนไปจนฮอด12เดือนเนาะซึ่งว่าเฮามาเบิ่งเรื่องราคากันว่าเป็นราคาเฉลี่ยกันประมาณเท่าไหร่ในส่วนของค่าเรียนนั้นในส่วนของค่าเรียนซึ่งว่าค่าเรียนมีอย่างใดรวมมีอย่างใด1นี้รวมค่าอุปกรณ์เนาะมีค่าเรียนค่าอุปกรณ์และก็บางเรียนก็สิมีเป็นค่าสมัครซึ่งว่าหลายๆโรงเรียนแม้นถ้าสมมุติว่าแบบน้องๆสมัคร6เดือนขึ้นไปพวกน้องจะบ่ได้จ่ายค่าสมัครเนาะแต่ว่าบางโรงเรียนแต่ว่าก็ขึ้นกับเงื่อนไขของบางโรงเรียนที่ว่าเพิ่นเนี่ยอาจจะมีค่าสมัครขึ้นกับระยะของการเรียนน้องๆที่ว่าเลือกไปโอเคในเรื่องของการไปเรียน6เดือนราคาที่ว่าประหยัดสุดๆเนาะก็สิอยู่ประมาณ 3,000 3,000 เหรียญเนาะเฮาเว้ากันอยู่ในนี้ก็คือเป็น 3,000 USD เนาะหรือ 3,000 ดอลลาร์เพราะว่าเพราะว่าทุกเทื่อที่ว่าไอ้เว้าเรื่อง AUD น้องๆก็สิแบบสงสัยว่ามันตกถึกเป็นจักกี้ถ้าไล่เป็นดอลลาร์เดี๋ยวมันสิไล่เป็นเท่าใดซึ่งว่าไอ้เจก็เลยไล่ให้เป็น USD ให้น้องๆเนาะซึ่งว่าราคาที่ว่าประหยัดที่สุดเนี่ยมัน 3,000 และแพงที่สุดก็สิอยู่ประมาณ 4,600 เนาะสำหรับการไปเรียน6เดือนตัวนี้มันเฉพาะค่าเรียนน้องๆเนาะต่อไปแมนในเรื่องของวีซ่าโอเคเกี่ยวกับในส่วนของวีซ่านี่แมนจะเป็นขั้นตอนที่2เนาะที่ว่าพวกน้องหลังจากสมัครแล้วแล้วก็เฮ็ดวีซ่าซึ่งว่าค่าวีในส่วนของวีซ่าที่จะให้กับสถานทูตมีค่าตรวจสุขภาพค่าประกัน OHSC เนาะเป็นประกันนักศึกษาแล้วก็ปิญญ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนาะซึ่งว่าค่าใช้จ่ายอื่นก็สิรวมเป็นพวกแปะเอกสารต่างๆเนาะซึ่งว่าในส่วนนี้แมนพวกน้องจะได้จ่ายอยู่ประมาณ 1,250 เหรียญเนาะและในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ว่าไปอยู่ในเดือนทําอิฐของอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะก็คือว่ามีค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทางอย่างต่างๆในช่วงทําอิฐนี่จะตกอยู่ประมาณ 1,570 USD ซึ่งว่าตัวนี้จะเป็นในราคา6เดือนเนาะซึ่งว่ารวมๆแล้วพวกน้องจะได้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ 5,900 ไปจนฮอด 7,300 เนาะพวกน้องจะเห็นอยู่ทางลุมหั่นเนาะโอเคในส่วนของ12เดือนมาว่ากันใน12เดือนหรือว่า1ปีราคาที่ว่าเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ 6,000 ไปจนฮอด 9,200 เหรียญในส่วนของวีซ่าแมนก็สิตกอยู่ประมาณ 1,570 เนาะซึ่งว่าตัวนี้มันจะแพงขึ้นมาก็เพราะว่า
พวกน้องได้ซื้อประกันที่ว่าระยะยาวขึ้นเป็นเวลา1ปีซึ่งและในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นในการใช้ชีวิตในเดือนทำอิฐกันมันเท่ากันเลยเริ่มต้นอยู่ที่ 1,570 เหรียญเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นจ่ายของน้องๆว่าแบบเฮาเป็นคนใช้เงินจ่ายเก่งบ่เฮามักไปช้อปปิ้งบ่อย่างประมาณนี้เนาะซึ่งว่ารวมๆแล้วในปีนึงที่พวกน้องจะได้จ่ายมีเริ่มต้นอยู่ที่ 9,200 ไปจนฮอด 12,400 เหรียญเนาะสบายดีทุกคนทั้ง12คนที่เข้ามาเบิ่งเนาะโอเคมันได้เจมาเมาในเรื่องของการเรียนต่อออสเตรเลียว่าต้องใช้งบประมาณหลายหน่อยปานใดโอเควันนี้เฮามาต่อกันในเรื่องของการในเรื่องของการเฮ็ดเวียกแน่นอนแหละน้องๆที่ว่าไปเฮียนนี่จะได้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนาะก็คือว่าน้องๆจะสามารถเฮ็ดเวียกถูกต้องตามกฎหมายก็คือ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ซึ่งว่าในระยะ6เดือนพวกไอ้รวมๆมาให้นี่พวกน้องสามารถหาเงินได้อยู่ประมาณ 6,650 เหรียญและถ้าหากว่าไปเรียน1ปีพวกน้องสามารถหารายได้อยู่ประมาณรวม1ปีเนาะประมาณ 13,850 เหรียญซึ่งว่าตัวนี้เป็นค่าและอัตราแลกเปลี่ยนที่ว่าพวกไอ้ไล่ในมื้อนี้เนาะซึ่งว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งเขาต้องได้มากวดเบิ่งกันอีกเทื่อนึงในเรื่องของค่าเรียนหรือว่าค่าแลกเปลี่ยนอย่างต่างๆเนาะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวสลีต้องใช้เงินประมาณจำนี้เนาะโอเควันนี้เฮามาเบิ่งกันในเรื่องของการเฮ็ดวีซ่าซึ่งว่าการเฮ็ดวีซ่านี่ก็แม่นว่าแน่นอนแหละพวกน้องต้องมี1สําคัญแม่นต้องได้แสดงหลักฐานการเงินก็คือแบงค์สเตทเมนต์ของพวกเฮาเองสบายดีมิสโอเคสบายดียินดีต้อนรับเด้อเข้ามาฟังน้ํากันในเรื่องของการไปเฮ็ดออสเตรเลียในมื้อนี้เนาะโอเคในเรื่องของแบงค์สเตทเมนต์ก็คือว่าถ้าพวกน้องเลือกจะไป6เดือนการไปเฮ็ด6เดือนเนี่ยพวกน้องต้องมีเงินในแบงค์สเตทเมนต์อยู่ประมาณควรมีอยู่ประมาณ 9,500 เหรียญเนาะหรือว่าเกือบ 10,000 เหรียญเลยอ่ะว่าเป็นเลขกลมๆใหญ่ๆเลยก็คือเป็น10,000 ดอลลาร์เนาะที่พวกน้องต้องมีแต่ว่าเงินจํานวนนี้ต้องเงินจํานวนที่ว่าพวกน้องหักค่าใช้จ่ายอื่นออกแล้วก็คือจ่ายค่าเรียนแล้วจ่ายค่าวีซ่าอย่างต่างๆแล้วเนาะพวกน้องจะต้องมีเงินเหลืออยู่ประมาณจำนี้ประมาณ 9,500 เหรียญแต่ถ้าหากว่าไปเรียน12เดือนสเตทเมนต์ที่พวกน้องควรจะมีก็คือแมน 19,000 ดอลลาร์ซึ่งว่าตัวนี้แมนตัวนี้สำคัญก็คือทางสถานทูตเพิ่นจะเบิ่งว่าพวกน้องมีกำลังในการใช้จ่ายเวลาที่ว่าจะไปอยู่ออสเตรเลียหลายหน่อยปานใดซึ่งว่าเพิ่นก็จะได้พิจารณาตามนี้พร้อมเนาะแต่ว่าตัวนี้ซึ่งว่าในตอนนี้บางมหาลัยเพิ่นก็ซึ่งการไปเรียนมหาลัยเพิ่นก็สิบางมหาลัยเพิ่นก็สิบ่ได้ขอเบิ่งเนาะโอเคแต่ว่าน้องที่ดีที่สุดแม่นน้องๆให้มีแบงค์สเตทเมนต์เพื่อว่าเวลาถ้าสมมุติว่าเพิ่นเกิดอยากทางสถานทูตเพิ่นอยากขอเบิ่งอย่างสิก็คือเฮาก็สามารถไปขอเอกสารแล้วก็มาแสดงให้เพิ่นเบิ่งได้แม่นซึ่งว่าแต่หากว่าบ่มีอีหลีเนาะบ่มีแบงค์สเตทเมนต์อีหลีเฮาต้องลองมาลงกันเบิ่งซึ่งว่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะเฮาลองมาลงกันเบิ่งว่าจะหาวิธีอย่างแนวใดเพื่อว่าจะได้แบบเบิ่งว่าน้องๆจะใช้วิธีใดดีฮะบ่มีสเตทเมนต์เนาะโอเคต่อเฮามาเบิ่งกันว่าทางสถาบันเรียนภาษาในออสเตรเลียนี่มีหลายปันใดก็คือที่พวกน้องเห็นในตอนนี้แล้วแหละเนาะก็แปลว่าหลายอีหลีซึ่งว่าบ่เป็นAshley College บ่ ILSC Impact ซึ่งว่าหลักๆพอหลักๆที่พวกเราสามารถส่งได้ก็สิส่งได้ถือว่าส่งได้ทุกเมืองในออสเตรเลียเลยน้องๆสามารถสอบถามได้พวกน้องๆแบบอยากไปเรียนอยู่เมืองนั้นเมืองนี้อยากไปเรียนอยู่สถาบันนั้นสถาบันนี้น้องๆก็สามารถสอบถามได้เลยเนาะโอเคแต่หากว่าบ่มีอยู่ในนี้บ่มีอยู่ในนี้ก็บ่ได้หมายความว่าไอ้เจบ่สามารถส่งได้เนาะก็คือส่งได้หมดทุกบอร์ดเลยขอแต่ว่าน้องๆเลือกมาแล้วก็เดี๋ยวไอ้เจค้นข้อมูลให้เบิ่งเรื่องราคาอย่างไรเนาะโอเคต่อไปเฮาบ่เบิ่งซึ่งว่าโปรโมชั่นที่ว่ามีในปัจจุบันเนาะซึ่งว่าน้องๆสามารถเบิ่งได้ตามนี้มีของ IELTS บ่มีของ Greenwich มีของ Ashley มีของหลายๆโรงเรียนที่ว่าเป็นกราฟหลายๆอันเนาะซึ่งว่าน้องๆสามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่อัลบั้มฮู้ของพวกเฮาในเพจ Hentai Australia น้องๆก็จะได้เห็นเป็นราคาพิเศษหรือว่าน้องๆอยากลองอัปเดตราคาหรือว่าโพสต์นั้นมันแบบเกินไปแล้วเลยอัปเดตราคา
ารถสอบถามได้ตลอดเวลาเนาะในส่วนของโปรโมชั่นซึ่งว่าช่วงนี้ถือว่าแน่นอนแหละช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าโควิดแต่ว่าทางสถาบันอย่างต่างๆยูซารีตอนนี้คือเพิ่นจัดโปรโมชั่นที่ว่าเฮ็ดให้น้องๆได้รับส่วนลดหลายซึ่งว่าตอนนั้นถ้าพวกน้องอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เนาะกับไอจีทางเพจเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเว้ากันต่อไปในเรื่องของการไปเรียนดิพโลมาเนาะการไปเรียนดิพโลมาก็คือจะเป็นลักษณะของการเรียนวิชาชีพเนาะซึ่งว่าจะได้พวกน้องจะได้เรียนพวกน้องจะได้ทำใบประกาศพร้อมหลังจากเรียนจบซึ่งว่าระยะเวลาของการเรียนดิพโลมาเนี่ยจะอยู่ประมาณเริ่มต้นอยู่ประมาณ12เดือนไปจนฮอด2ปีเนาะซึ่งว่าความระยะเวลาแตกต่างนั้นขึ้นกับคอร์สที่ว่าพวกน้องเลือกเรียนซึ่งว่าตัวนี้ต้องได้บางคอร์สก็สิมีเป็นไปทอด3ปีประมาณนี้เนาะโอเคเข้ามาเบิ่งเรื่องของค่าเรียนกันของค่าเรียนในช่วงระยะ12เดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,500 ไปจนฮอด 10,500 USD เนาะและในส่วนของวีซ่าละกาในส่วนของวีซ่าแมนจะอยู่สำหรับ12เดือนก็เท่าก็สิอยู่ประมาณ 1,570 เหรียญเนาะและในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นในช่วงที่ว่าไปอยู่ออสเตรเลียเดือนธันวาคมก็สิประมาณเท่ากันเลย 1,570 ซึ่งว่าค่าเรียนหรือว่างบประมาณทั้งหมดที่ว่าพวกน้องจะได้จ่ายสำหรับการไปเรียนดิโพมา12เดือนก็คือเริ่มต้นอยู่ที่600ไปจนฮอด 13,600 เหรียญเนาะอย่าลืมว่าอันนี้เป็นราคาคร่าวๆเนาะอันซึ่งว่าราคาตัวจริงอาจจะได้มาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงโอเคและสำหรับการไปเรียนดิพโลมาระยะ2ปีเด้ใช้งบประมาณหลายน้อยปานใดซึ่งว่าเรื่องของค่าเรียนเนาะจะอยู่ที่ประมาณ 6,800 ไปจนฮอด 21,000 เหรียญ นะซึ่งว่าจะอยู่ในราคาประมาณนี้โอเคในส่วนของวีซ่านั้นจะราคาแพงขึ้นไปอีกน้อยนึงเนาะซึ่งว่าก็จะได้ซื้อระยะประกันที่ว่าหลายขึ้นซีตกอยู่ประมาณ 1,875 เหรียญโอเคและรวมค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดของค่าเรียนเนาะก็สิตกต้นอยู่ที่ 10,200 เหรียญไปจนฮอด 4,500 เหรียญโอเคและในส่วนของการเฮ็ดเวียกเนาะแน่นอนที่ว่าน้องๆหลายคนไปเฮ็ดไปเรียนก็คือได้ไปเฮ็ดเวียกออมซึ่งว่าการไปเรียน1ปีพวกน้องจะสามารถหารายได้ในระหว่างเรียนเนาะจะเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียนก็คือว่าจะอยู่ประมาณ 13,850 เหรียญซึ่งถ้าหากว่าไปเรียน2ปีสำหรับการไปเรียนดิโพมา2ปีหรือว่าการเรียนสายใดสายใดสายหนึ่งเป็นระยะ2ปีเนาะแบบยาวเลยพวกน้องสามารถขอวีซ่าเพื่อเรียนเพื่อว่าเฮ็ดเวียกต่อหลังจากเรียนจบเนาะซึ่งว่ารายได้ที่ว่าพวกน้องสามารถเฉลี่ยที่ว่าพวกน้องจะสามารถหาได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 63,000 เหรียญเลยถือว่าหลายแต่นี่คือว่าคิดตามค่าแรงขั้นต่ำของออสเตรเลียที่เพิ่นให้เลยเนาะก็ถือว่าหลายเติบถ้าหากว่าพวกน้องไปเฮ็ดเวียกแล้วได้เงินจำนวนนี้กลับมาบ้านก็คือว่าถือว่าดีหลายแล้วก็มีเงินเก็บหลายไปใช้ไปหลายๆปีได้เลยเนาะแต่อยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับงบประมาณการเรียนดิโพมาสบายดีลูด้าสบายดีเฮลโลสบายดีโอเคเมื่อไอ้เจมาเว้าในเรื่องของมาเว้าเรื่องของการไปเรียนออสเตรเลียเนาะต้องใช้งบประมาณหลายหน่อยปันใดในเรื่องของเรียนภาษาส่วนไอ้เจได้ว่าของแบบได้เรียนภาษามาแล้วเนาะตอนนี้มันอยู่ในหัวข้อของดิโพมาอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของปริญญาตรีกันต่อเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันก่อนว่าในเรื่องของ Bank Statement Dayการไปเรียนดิโพมานี่ต้องใช้ประมาณสําไดโอเคสําหรับการไปเรียน12เดือนเนาะพวกน้องควรจะมีสเตทเมนต์อยู่ที่ประมาณ 19,000 ดอลลาร์ขึ้นไปโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของ Bank Statement กันต่อไปว่าซึ่งว่ามาใช้เวลาจะคือคล้ายคือกันนอกกับเรียนภาษาซึ่งว่าจะใช้เวลา1ปีคือกันก็สิใช้ statement ในจํานวนเท่ากันเนาะโอเคและเฮามาเบิ่งซึ่งว่าเวลาของเวลาจ่ายค่าเรียนเนาะซึ่งว่าการจ่ายค่าเรียนก็สิได้จ่ายเป็นเทอมพวกน้องจะบ่ได้จ่ายเป็นงวดเดียวเนาะเป็นบ่ได้จ่ายเป็นงวดใหญ่ๆกันซึ่งว่าการเรียนดิโพมาก็สิมีแบ่งๆเป็นเทอมพวกน้องก็แบ่งจ่ายไปเป็นเทอมไปโ
สถาบันที่พวกเรามีในตอนนี้เนาะที่ว่านำมาให้เบิ่งในมือนี้ซะบ่แม่นว่าที่พวกเรามีซึ่งว่าพวกเรามีหลายสถาบันสามารถส่งน้องๆได้ทุกสถาบันเลยแหละโอเคมีประมาณนี้เนาะซึ่งว่าโอเคซึ่งมาต่อไปเขาก็สิมาเบิ่งในเรื่องของโปรโมชั่นที่ว่าหรือว่าค่าเรียนที่มันมีในตอนนี้เนาะก็คือตอนนี้เขาก็มีสถาบันอะคาเดเมียเนาะที่ว่าไปเรียนadvanced diploma หรือว่าเป็นเรียนชั้นสูงเนาะซึ่งว่าก็สิเป็นในเรื่องของการเรียน cookery เรียนเป็นพ่อครัวให้เป็นแม่ครัวเนาะเรียน TILSC เป็น b course ซึ่งว่าการไปเรียนสลับการไปเรียนอะคาเดเมีย advanced diploma นี่ก็สิอยู่ประมาณเรียน2ปีครึ่งเนาะแล้วก็พวกน้องก็สิได้เฮ็ดเวียกพวกน้องสามารถขอวีซ่าอยู่ต่อได้อีก1ปีเหนือ1ปี1ปีครึ่งเพื่อเฮ็ดเวียกหลังจากเรียนจบแล้วซึ่งว่าค่าเรียนกับบ่แพงเลยซึ่งว่าแบ่งจ่ายเป็น8เทอมเนาะพวกน้องเทอมนึงก็สิอยู่ประมาณ 2,300 USD เนาะหรือ 2,300 เหรียญเรียน2ปีครึ่งหลังจากเรียนจบแล้วขอวีซ่าอยู่ต่อเพื่อเฮ็ดเวียกได้อีกราคาไอเจก็บอกเลยว่าแบบเรียนเป็นเชฟนี่ได้เงินหลายอีหลีที่ว่าจะเห็นเรียกคุณยูบิวออสซารีนี่ฮะซึ่งว่ามีน้องๆที่ว่าเคยไปไอเจเนาะแบบไปเรียนจบแล้วจบมาได้เรียกเห็ดเนาะซึ่งว่าเราได้อยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ25เหรียญ25เหรียญดอลลาร์เลยแหละของน้องลองคิดเบิ่งว่าถ้าสมมุติมื้อนึงเฮาเฮ็ดเวียกอยู่8ชั่วโมงคูณไป25เหรียญมื้อนึงก็ได้หลายเติบเนาะก็ประมาณ200เหรียญเลยแหละ200เหรียญก็ลองคูณไปอีกเป็นเดือนนึงถือว่าได้หลายอีหลีโอเคต่อไปเนาะเฮามาว่าในส่วนของการไปเรียนปริญญาตรีอยู่ที่อยู่ที่ออสเตรเลียว่าต้องใช้งบประมาณหลายปานใดการเรียนปริญญาตรีนี่ส่วนใหญ่จะมีเริ่มต้นอยู่ที่3ปีขึ้นไปเนาะน้องๆเนาะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับสาขาวิชาบางซึ่งว่าก็จะได้เรียนแบบ4ปีหรือว่าเรียน5ปี6ปีขึ้นกับสาขาเนาะตัวนี้เราต้องได้มารวมกันอีกบานนึงว่าน้องๆอยากเรียนสาขาใดหลายเจก็สิเบิ่งให้ว่าโอเคสาขานี้เรียนเท่านี้ปีเด้อเท่านี้ปีเด้อน้องค่าเรียนประมาณนี้โอเคเอามาเบิ่งกันค่าเฮียนค่าเฮียนแมนเริ่มต้นอยู่ที่ 23,600 เหรียญเนาะไปจนฮอด 93,000 ฟังโปรฟิตเลย 93,800 เหรียญซึ่งว่าก็จะเป็นราคาที่ว่าผมอาจจะเรียมาให้เบิ่งเนาะและในส่วนของการเห็นแต่ว่าบทต้องตกใจว่าพวกต้องได้จ่ายแบบต้องได้จ่ายแบบ20,000กว่าดอลลาร์ต่อปี3,000กว่าดอลลาร์ต่อปีพวกน้องแบ่งจ่ายเป็นเทอมเนาะขนาดแบบปีนึง 23,000 พวกน้องก็สิได้จ่ายอยู่ประมาณ10ประมาณเหรียญประมาณนี้เนาะ 12,000 เหรียญต่อเทอมซึ่งว่า1ปีก็สิมีซึ่งว่า3ปีก็สิแบ่งเป็น6เทอมพวกน้องก็แบ่งจ่ายเป็นเทอมไปและในส่วนของวีซ่าในส่วนของขั้นตอนวีซ่าเนาะที่ว่าพวกน้องต้องได้จ่ายประมาณ 2,200 ดอลลาร์ของค่าใช้จ่ายอื่นๆเนาะก็คือกับที่ผ่านมาก็เริ่มต้นอยู่ที่ 1,570 เหรียญซึ่งว่ารวมๆแล้วปีนึงน้องๆสามารถน้องๆจะใช้งบประมาณอยู่ที่38,000 ดอลลาร์เริ่มต้นที่ 38,000 ดอลลาร์ไปจนฮอด 97,000 ดอลลาร์600เหรียญเป็นราคาเฉลี่ยเนาะถ้าหากว่าแลในส่วนที่ว่าพวกน้องเฮ็ดเวียกเนาะแน่นอนแหละในระหว่างเรียนนี่พวกน้องสามารถในเวลาที่พวกน้องเรียนเนาะก็คือเฮ็ดเวียกได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์หากว่าแบบปิดเทอมช่วงปิดเทอมพวกน้องก็สามารถเฮ็ดเวียกเป็นฟูลทําได้แบบเต็มจํานวนเลยเนาะซึ่งว่ารายได้ในระยะเวลาที่ว่าพวกน้องเรียนนี่ที่ว่าจะสามารถหาได้นี่ก็คือว่าอยู่ที่41,550เหรียญเนาะประมาณนี้ในระหว่าง3ปีเลยรายได้ที่พวกน้องจะหาได้3ปีนี่ก็ประมาณ 40,000 ปลายดอลลาร์เลยแหละเนาะคือว่าหลายเติบเลยแล้วถ้าหากว่าพวกน้องเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วขอวีซ่าอยู่ต่อได้อีก2ปีซึ่งว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับเมืองเนาะบางเมืองก็สิพวกน้องอยู่ได้แบบ3ปีเลยบ่ว่าจะเป็นแบบเมืองเพิร์ธบอเมืองแคนเบราอย่างเช่นน่ะพวกน้องสามารถขอวีซ่าได้อยู่ต่ออีก3ปีพวกน้องก็สิสามารถหาเงินได้หลายเติบแต่ถ้าหากว่าเรียนจบ3ปีแล้วขอวีซ่าอยู่ต่อขอวีซ่าเนาะ
รายได้พวกน้องอยู่ที่ประมาณ77,000ดอลลาร์เลยแหละเป็นตามยิงตามค่าแฮงค์ขั้นต่ำเลยถือว่าหลายเติบที่ว่าน้องจะสามารถหาได้หลังจากเรียนจบถือว่าเป็นเงินก้อนทุนอันนึงที่ว่าพวกน้องสามารถใช้จากที่ว่ากลับมาประเทศบ้านเฮาซึ่งว่ากระสิบประมาณนี้นอกสำหรับการไปเรียนปริญญาตรีงบประมาณของการไปเรียนปริญญาตรีในส่วนของเรียนปริญญาโทเราจะมาว่ากันในเรื่องของการเรียนไปเรียนปริญญาโทเนาะการเรียนปริญญาโทนี่จะอยู่ประมาณ2ปีแต่ว่าบางมหาลัยก็1ปีครึ่งบ่หรือว่าเรียน2ปีแต่ว่าที่หลักๆมันเดี๋ยวไอ้เจเอามาโชว์ให้ในมื้อนี้ก็สิเป็นระยะ2ปีเนาะค่าเรียนเริ่มต้นอยู่ที่ 34,300 เหรียญไปจนฮอด 62,500 เหรียญซึ่งว่าตัวนี้ก็สิแบ่งใจเป็นเทอมได้คือกันคือกับเรียนปริญญาตรีเลยน้องๆคือกับเรียนปริญญาตรีคือกับเรียนดิโพมาก็คือปีนึงมี2เทอมพวกน้องกับแบ่งจ่ายไปประมาณ 34,000 พวกน้องก็สิได้จ่ายอยู่ประมาณ17,000 ดอลลาร์ต่อเทอมเนาะอย่างประมาณนี้โอเคและบวกกับค่าส่วนอื่นๆไปบ่ว่าจะเป็นในส่วนของวีซ่าส่วนของการไปค่าใช้จ่ายในเดือนทําอิฐเนาะพวกน้องจะเริ่มใช้งบประมาณเริ่มต้นอยู่ที่ 38,000 ดอลลาร์เนาะไปจนถึง 66,000 ดอลลาร์ต่อปีโอเคและในส่วนของการเฮ็ดเวียกสำหรับเรียนปริญญาโทเนาะในส่วนของการเรียนปริญญาโทก็คือว่ามีโอเคในระหว่างที่ว่าพวกน้องเรียนเนาะที่ว่าเฮ็ดเวียกในระหว่างที่เฮ็ดระหว่างเรียนเฮ็ดเวียกในระยะ2ปีนี้พวกน้องสามารถหาเงินได้อยู่ที่ประมาณ17,700 เหรียญซึ่งว่าในส่วนของการเรียน2ปีเนาะแต่หากว่าเรียนจบแล้ว2ปีเรียนจบแล้วก็ขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อเฮ็ดเวียกเนาะน้องจะได้เงินรายได้ก็คือบ่ต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ซึ่งว่าอันนี้ถือว่าหลายแพงหลายกว่าเรียนจบปริญญาสบายดีทุกคนเนาะหลายคนที่ว่าไปเรียนแน่นอนแหละก็คือเฮ็ดเรียนไปนําเฮ็ดเวียกไปนําทุกคนเลยแหละที่ว่าไปเรียนเพิ่งมาเป็นหารายได้ส่วนนึงเพื่อช่วยพ่อแม่พร้อมเนาะแล้วก็บ่ให้หนักเกินไปสําหรับทางพ่อแม่เองโอเคสบายโอเคเดี๋ยวไอ้เจขอกลับไปในส่วนของปริญญาตรีกันน้อยนึงเนาะก็คือลืมว่าไปในส่วนของการไปเรียนปริญญาตรีสําหรับน้องๆจากประเทศลาวนี่แม่นน้องๆจะแน่นอนแหละจบชนในจบจากแบบม.ปลายอย่างสิฮะนะก็สิได้ไปเป็นฟาวเดชั่นก่อนไปเรียนปีเกียมฟาวเดชั่นก็คือแม่นปีเกียมเนาะที่ว่าปรับพื้นฐานน้องๆปรับพื้นฐานน้องๆเพื่อเข้าไปเรียนในสายนั้นสมมุติว่าน้องๆจะเข้าไปเรียนในสายของแบบไปเรียนอาร์คิเทคเจอร์พวกน้องก็จะได้เรียนฟาวเดชั่นที่เป็นเกี่ยวกับแบบอาร์คิเทคเจอร์ปรับพื้นฐานแบบคำศัพท์เนี่ยต่างๆเพื่อมาให้พวกน้องเวลาเข้าเรียนแล้วพวกน้องจะสามารถแบบหับหูได้แล้วก็เรียนทันกับแบบคนที่ว่าหลายๆเชื้อชาติที่ว่าไม่เรียนต่างกันเนาะหลังจากที่ว่าเรียนจบฟาวเดชั่นแล้วพวกน้องอาจจะได้เข้าเป็นดิโพมาแต่ว่าเพิ่นก็คะแนนที่พวกน้องคะแนนฟาวเดชั่นของพวกน้องเนาะอาจจะเป็นเรียนดิโพมาหรือบางคนอาจจะได้เข้าเรียนปี1เลยซึ่งว่าตัวนั้นขึ้นกับว่าคะแนนของพวกน้องเนาะที่ว่าเรียนจบฟาวเดชั่นมาหรือว่าก็เพิ่นก็เบิ่งตามคะแนนของพวกน้องที่ว่าจบม.7อีกซึ่งว่าตัวนี้แม่นเฮาต้องได้เบิ่งกันตามกรณีแล้วแหละตัวนี้เฮาต้องได้มาล้มกันทางว่าน้องๆแบบน้องๆลองถามไอ้สิเข้ามาเบิ่งหลายสิก็สิบอกว่าโอเคกรณีนี้น้องต้องได้เรียนฟาวเดชั่นเด้อกรณีนี้พวกน้องอาจจะบริหารฟาวเดชั่นหรือว่ากรณีพวกน้องสามารถเข้าเรียนเป็นปีทําอีกของ Bachelor Degree หรือว่าเรียนปริญญาตรีเลยหรือว่าบางคนก็จะได้เข้าแบบเข้าเรียนดิโพมาก่อนเด้อน้องแล้วก็จึงเข้าเรียนปี2ปี3ต่อไปโอเคประมาณนี้โอเคและในส่วนของ Bank Statement ในการเรียนปริญญาโทเนาะซึ่งว่าไปซึ่งว่าในการไปเรียน12เดือนขึ้นไปซึ่งว่าพวกน้องต้องมีเงินอยู่ประมาณ 19,000 เหรียญเนาะ19,000 เหรียญก็คือเงินขายคล้ายๆกันเลยเงินขายคล้ายๆกับปริญญาโทปริญญาตรีหรือว่าเรียนภาษาในระยะ1ปีซึ่งมันมีประมาณ 19,000 ดอลลาร์เนาะโอเคสบายดีทุกคนอ่า
โอเคน้องๆแท็กกันมาเบิ่งเนาะยังเบิ่งกันอยู่เนาะฝากกดไลค์กดหัวใจให้ในเด้อให้เจ๋งฮู้ว่ายังเบิ่งกันอยู่เนาะโอเคโอเคทำมาเบิ่งกันในสไลด์ต่อไปเนาะในส่วนของมหาลัยในออสเตรเลียนี่ถือว่าแบบมีหลายอีหลีเลยแหละที่ว่าในส่วนนี้ที่ให้เสียให้มาเบิ่งนี่ก็แม่นเป็นเอิ้นว่า World Top University เนาะที่ว่าในออสเตรเลียในออสเตรเลียซึ่งว่าบ่จะเป็นในเมืองของ Western Australia Northern Territory เนาะหรือว่า South Australia แล้วก็ Queensland แล้วก็ New South Wales ประมาณนี้ถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าแบบเบิ่งมหาลัยได้เบิ่งกูแบบอยากไปเมืองใดอยากไปมหาลัยได้อยากไปเรียนสาขาใดสามารถสอบถามได้เจได้เด้อเดี๋ยวเจให้คําแนะนําในส่วนของค่าเรียนแล้วก็ถ้าหากว่าน้องๆอยากแบบอยากปรึกษาตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่มหาลัยเลยแบบมีผลคะแนนเฮามีผลคะแนนแล้วเฮาอยากรู้ว่าเฮาจะสามารถเข้าได้บ่ต้องได้เรียนต้องได้เรียนฟาวเดชั่นก่อนบ่ต้องได้เรียนดิโพมาหรือว่าต้องได้เรียนหยังก่อนบ่ก็คือพวกน้องสามารถติดต่อไอ้เจได้เด้อไอ้เจสามารถพัวพันกับทางเรียนได้เพื่อว่าพวกน้องอยากปรึกษาตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่มหาลัยเลยเบิ่งว่าจะได้เข้าเรียนอยู่ที่มหาลัยนั้นได้บ่หรือว่าภายที่ว่ายังบ่ฮู้ว่าจะเรียนหยังก็ลองมาลงกับไอ้เจเบิ่งกระดาษซึ่งว่าหลักๆเลยแหละน้องๆก็คือไอ้เจก็สิเบิ่งว่าน้องๆหันอยากเป็นหยังเวลาจะเรียนจบมาแล้วอยากไปเฮ็ดอาชีพหยังอยากไปประกอบอาชีพหยังซึ่งมาไอ้เจก็สิเบิ่งให้ว่าโอเคถ้าว่าน้องๆแบบบอกมาว่าโอเคน้องอยากเป็นอาชีพนี้เดี๋ยวไอ้เจไปเบิ่งให้ว่าโอเคถ้าน้องอยากเป็นนักออกแบบอยากเป็นนักออกแบบพวกน้องต้องได้เรียนวีซ่านี้เด้อเรียนวีซ่านี้เรียนเกี่ยวกับตัวนี้เด้อน้องๆมักบ่แล้วไอ้เจก็สิบอกว่าโอเคถ้าเรื่องของการสมัครเด้ต้องเฮ็ดแนวใดต้องมีอย่างใดมีอย่างใดซึ่งว่าหลักๆก็สิมีก่อนเป็นของการใช้พาสปอร์ตเนาะ1เป็นพาสปอร์ตเพื่อยั่งยืนตัวเองแล้วก็2ก็สิเป็นในส่วนของใบคะแนนเรียนจบล่าสุดของน้องๆเองแล้วหากว่าเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดเวียกก็สิพวกน้องก็สิต้องมี CV กันน้อยนึงเนาะเพื่อว่าให้ทางสถานทูตเพิ่นเห็นว่าประวัติของน้องๆเป็นแนวใดเป็นแนวใดโอเคเฮามาเบิ่งกันในสไลด์ต่อไปเนาะในส่วนของโปรโมชั่นที่มีในปัจจุบันนี้ตามที่พวกน้องเห็นเลยเนาะซึ่งว่าเป็นสกอลาร์ชิพเนาะจากทาง ECU หรือว่า Edith Cowan University เนาะแน่ซึ่งว่าเพิ่นมีทุนส่วนลดค่าเรียนสำหรับเรียนปริญญาโทเนาะพวกน้องสามารถเบิ่งได้ตามนี้เลยถ้าหากว่าพวกน้องอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามไปเจอได้ทางอินบ็อกซ์เด้อหรือว่าโทรผ่านลากาหรือว่าสอบถามผ่านทาง WhatsApp เลยประมาณนั้นเลยเนาะน้องๆโอเคแล้วก็ต่อไปกะซิมีอีกหลากหลายเลยแหละที่ว่าให้พวกน้องเบิ่งเนาะซึ่งว่าบ่ว่าจะเป็นค่าเรียนต่างๆการไปเรียนวิมหาซึ่งว่าในปัจจุบันเนาะค่ะที่ว่าทุนที่มีสูงสุดในตอนนี้ก็จะเป็นของ Western เนาะน้องๆที่ว่ามีทุนส่วนลดให้ถึง 50% เลยแล้วก็ CDU เนาะ Charles Darwin University เนาะก็สิมีทุนให้คือกัน 50% ซึ่งว่าเงินใครอย่างต่างๆนั้นพวกน้องต้องถามไอ้เจเข้ามาเบิ่งเนาะไอ้เจก็สิช่วยเบิ่งมาพวกน้องสําเป็นสําหรับ Victoria University เนาะก็สิมีมีซิดนีย์ในแคมปัสของซิดนีย์เองก็สิอยู่ประมาณ50ไปจนถึง100เลยแหละตอนนี้มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเนาะน้องๆสามารถสอบถามเขามาเบิ่งว่าอยากไปเรียนอยู่ตัวใดแล้วก็อยากไปเรียนสาขาไหนอยู่มหาลัยนั้นมีทุนการศึกษาให้บ่หรือว่าทุนส่วนลดให้บ่เนาะโอเคซึ่งว่าเฮากลับมาฮอดสไลด์สุดท้ายแล้วเนาะที่ว่าเจจะสำหรับมื้อนี้ที่เฮาเว้ากันก็แม่นในเรื่องของการใช้งบประมาณงบประมาณของการไปเรียนออสเตรเลียบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนภาษาเรียนดิโพมาหรือว่าเรียนปริญญาตรีและก็เรียนปริญญาโทเนาะซึ่งว่าอาจารย์ก็ได้แสดงให้เบิ่งว่าแบบต้องได้การเขียนแบงค์สเตทเมนต์อย่างแนวใดซึ่งว่าที่ว่ามาโชว์ให้พวกน้องเบิ่งในมื้อนี้ก็เป็นค่าเรียนคร่าวๆเนาะตามที่บอกในตอนต้นเนาะก็คือเป็นค่าเรียนคร่าวๆที่ว่า
ไอเซได้ได้รวบรวมคำถามน้องๆที่ว่าสอบถามกันมาหลายเลยในอินบ็อกซ์ที่ว่าแบบเออไอเซอยากไปเรียนแบบภาษาเก็บเงินแบบหลายหน่อยปันไดอยากไปเรียนปริญญาเดเก็บเงินหลายหน่อยปันไดซึ่งมาเมื่อไอเซก็ได้มาตอบคำถามกันแล้วถ้าว่าใครมาเบิ่งไลฟ์โปรทันเนาะสามารถเบิ่งย้อนหลังหรือว่าเออแบบเออไลฟ์ไลฟ์อาจจะยาวไปโทรมาลงกับไอเจก็ได้ผ่านทาง WhatsApp หรือว่าส่งเข้ามาหันในข้อความเลยหรือว่าแบบฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวไอเจโทรไปให้ข้อมูลเนาะซึ่งมามื้อนี้ก็ขอบซึ่งว่าในอย่างที่ไอเจเคยไอเจได้บอกไปเนาะว่าในเรื่องของค่าเรียนกับบ่ต้องย้าเลยว่าแบบเออแบบว่าเขาจะได้จ่ายแบบหนักๆแพงๆแบบจ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆบ่จําเป็นเนาะพวกน้องสามารถแบ่งจ่ายเป็นเทอมได้สําหรับเรียนดิโพลมาก็จ่ายเป็นเทอมได้เรียนปริญญาตรีก็จ่ายเป็นเทอมได้และในส่วนของการจ่ายเงินอย่างต่างๆเนาะพวกน้องจะบริจาคเงินเป็นก้อนใหญ่บัดเดียวพวกน้องจะได้แบ่งจ่ายก็คือ1 1แม่นใจในเรื่องของค่าเรียนก่อน2จ่ายค่าวีซ่า3แต่การจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางอย่างต่างๆเนาะพวกน้องจะบริจาคเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งว่ากันจ่ายเงินต่างๆนี่เป็นพวกน้องจะจ่ายตรงกับทางมหาลัยเลยใบบินเพิ่นออกมาณใดพวกน้องก็จ่ายผ่านใบบินตามใบบินนั่นเลยเนาะพวกน้องจะบริจาคเงินอย่างผ่านไอ้เจเลยซึ่งว่าทุกอย่างจ่ายกับทางสถาบันทุกอย่างจ่ายทางทางสถาบันแล้วก็จ่ายทางพูดเลยการอย่างเนาะพวกไอ้บริเก็บอย่างเพิ่มเติมกับน้องๆเลยโอเคซึ่งว่ามีคำถามอย่างบอน้องๆที่ว่าเขาผมมาเบิ่งในมือนี้เนาะโอเคมือนี้อาจจะแบบซีเรียสกันน้อยนึงเพราะว่าแบบมันก็เป็นทางการกันน้อยนึงเนาะเพราะว่าข้อมูลที่เอามาให้ในมือนี้ก็ถือว่าแบบถือว่าแบบต้องละเอียดกันน้อยนึงต้องละเอียดกันน้อยนึงนะเจอกันเลยแบบเบิ่งซีเรียสกันโอเคหากว่าบุ้มมีคำถามอย่างแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าใครมีคำถามถามบ่ทันถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้หรือว่าใครแบบใครอายแบบบ่กล้าถามในไลฟ์ซึ่งว่าในแต่ละไลฟ์น้องๆก็แบบอายกันถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เดี๋ยวไอ้เจตอบเป็นแบบ private หรือว่าแบบส่วนตัวก็ได้เนาะเป็นอย่างโอเคเดี๋ยวไอ้เจท่าแป๊บนึงเผื่อมีคำถามซึ่งว่าตอนนี้กับแมนมาซึ่งว่าเดี๋ยวไผ่มาตอนต้นไลฟ์พอทันเนาะตอนนี้กับซีเมนทางโอซันนี่ก็ถือว่ามีข่าวดีมีโอกาสที่ว่าน้องๆจะกลับเข้าไปเรียนหรือว่าใครจะกลับเข้าไปเรียนไปสืบต่อการเรียนหรือว่าไปเริ่มต้นการเรียนใหม่กับเพิ่นก็สิมีข่าวดีในช่วงเดือน7นี้มีตารางหาคอนเฟิร์มเนาะน้องๆเนาะน้องๆสามารถเริ่มเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มพวกน้องสามารถปรึกษาไอเจได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยซึ่งว่าเดี๋ยวไอเจจะเบิ่งให้ว่าในเรื่องของการเก็บเอกสารต้องแบบเก็บแล้วใดบอกมีเอกสารตัวใดแดซึ่งว่าขั้นตอนทั้งหมดมันใช้เวลาอยู่ประมาณ3เดือนเนาะ2 5 3เดือนประมาณนี้น้องๆซึ่งว่าถ้าว่ามีแผนจะไปเรียนในเดือน7ซึ่งว่าเดือน7ก็สิเป็นแบบอินเทคหรือว่าช่วงที่ว่าเพิ่นเปิดรับนักเรียนกันในช่วงนี้น้องๆอยากไปเห็นช่วงนี้กันก็แมนแจ้งไอเจได้เลยเดี๋ยวไอเจเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าโอเคต้องได้เก็บเอกสารตอนใดแล้วใดเนาะซึ่งว่าหากว่าน้องๆบ่ฮู้เลยว่าต้องเริ่มต้นแล้วใดน้องๆสามารถเข้าไปเบิ่งในส่วนของวิดีโอไอเจได้เห็นวิดีโอให้เบิ่งหรือว่าเดี๋ยวไอเจเปิดวิดีโอให้เบิ่งเนาะได้การกะเก็บตัวเองบ่ต้องพวกน้องต้องแบบกะเก็บแล้วใดเดขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เจหาวิดีโอก่อนเด้อเอาวิดีโอขึ้นให้เบิ่ง
อันนี้ก็เป็นอันเป็นของที่ไอเจเห็นไว้เนาะที่ว่าเป็นแจ้งข่าวแจ้งข่าวให้น้องๆรู้ในเรื่องของที่ว่าทางออสเตรเลียเพิ่นจะกลับมาเปิดประเทศวิดีโอโอเคบ่เป็นหยังไอ้เจไอ้เจหาบ่เห็นเดี๋ยวไอ้เจแชร์ขึ้นมาในเพจอีกบานนึงเนาะน้องๆสามารถเข้าเพิ่นเบิ่งได้เด้อบ่ต้องแบบไปเกี่ยมตัวกันแล้วได้เนาะโอเคมื้อนี้เฮาอยู่กันมาประมาณเกือบ40นาทีแล้วว่าเดี๋ยวเจขอปิดไลฟ์อยู่บอนนี้เนาะถ้าหากว่าใครมีคําถามสงสัยหยังสอบถามเข้ามาในข้อความเด้อหรือว่าอยากสมัครอยากบ่ฮู้เลยว่าอยากไปแฮมหยังสอบถามไอ้เจเลยในอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาเลยเนาะโทรมาทาง WhatsApp 5954-8480โอเคเนาะมีตลาดกะบ๊ายบายไว้ใครอยากแบบอยากให้ไอ้เจมาเว้าในเรื่องประเด็นของตัวใดหรือว่าแบบประเด็นใดยังพันแจ้งพอสามารถรีเควสต์กันมาได้ในอินบ็อกซ์เนาะโอเคเดี๋ยวไอ้เจจะมาเอาประสบการณ์ข้อมูลต่างๆเนาะทางเพจเลยโอเคบ๊ายบายน้องๆ